5สิ่งที่ทำให้แมงมุมน่ากลัวที่สุดแมงมุมถือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งและสิ่งที่ทำให้แมงมุมดูน่ากลัวมากขึ้นซึ่งผมจะขอบอกมี5สิ่งดังนี้1แมงมุมมีขนาดใหญ่แมงมุมที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าแมงมุมกินนกกอลิอัทมีขนาดใกล้เคียงกับจานอาหารเป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามความยาวลำตัววัดได้ยาวถึง13เซนติเมตรหรือ 5.1 นิ้วถ้ารวมขาด้วยก็ประมาณ12นิ้วและมีน้ำหนักถึง175กรัมหรือเกือบ2ขีดเลยทีเดียวแมงมุมชนิดนี้มีเขี้ยวยาวถึงครึ่งนิ้วถ้าโดนกัดบางครั้งให้พิษเทียบเท่ากับตัวต่อเลยทีเดียวขนที่เป็นหนามของมันอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาของคุณเกิดอาการคันและระคายเคืองได้เป็นเวลาหลายวันแมงมุมสายพันธุ์นี้ยังชอบกินหนูกิ้งก่ากบและแมลงและบางครั้งก็กินนกด้วยมันเป็นนักล่าที่ก้าวร้าวและฉวยโอกาสที่จะล่าเหยื่อทุกขณะหลังจากฆ่าเหยื่อแล้วมันจะลากเหยื่อกลับเข้าไปในโพรงเพื่อกินอย่างอร่อยอย่างไรก็ตามมันอาจจะกลัวคุณมากกว่าที่เป็นอยู่เนื่องจากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ของมันชอบจับมันมาปรุงเป็นอาหารเป็นประจำเพราะว่าตัวมันมีรสชาติเหมือนกุ้งว่าสั้นแมงมุมชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในโพรงป่าฝนและหนองน้ำทางตอนเหนือของอเมริกาใต้หากคุณต้องการมันคุณสามารถเก็บมันไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไม่มีใครว่า 2. แมงมุมมีพิษร้ายแรงแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเป็นแมงมุมที่ฆ่ามนุษย์ได้ภายใน15นาทีมีชื่อว่าซิดนีย์ฟันแนลเว็บสไปเดอร์เป็นสายพันธุ์แมงมุมที่กระจายพันธุ์อยู่บริเวณนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียในระยะรัศมี100กิโลเมตรรัฐนี้คุ้นๆนะมันจะตัวโตเต็มที่ประมาณ5เซนติเมตรมีทั้งสีน้ำตาลไปจนถึงสีดำบริเวณลำตัวไม่ค่อยมีขนมันจะอาศัยอยู่บริเวณทรายที่มีความชื้นหรือในพื้นที่ที่เป็นดินรวมทั้งใต้ท่อนไม้หรือใบไม้เมื่อมันถูกคุกคามมันจะมีความก้าวร้าวมากเป็นพิเศษและหากโดนมันกัดพิษของมันเพียง 0.2 มิลลิกรัมจะทำให้ผู้ที่โดนกัดเจ็บปวดอย่างมากและอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนสับสนและหมดสติได้หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหากไม่ได้รับการรักษาโดยด่วนโดยเฉลี่ยแล้วเมื่อโดนกัดและไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิตภายใน 1-5 ชั่วโมงแต่เคยมีการบันทึกในเด็กว่าเสียชีวิตหลังจากโดนมันกัด15นาทีแต่ก็เป็นเพียงเฉพาะพิษของตัวผู้เท่านั้นที่ทำให้เสียชีวิตได้ส่วนพิษตัวเมียมีความรุนแรงน้อยกว่าพิษตัวผู้ 4-6 เท่า 3. แมงมุมเคลื่อนที่เร็วแมงมุมที่เร็วที่สุดในโลกคือแมงมุมฟริกแฟกที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเป็นสายพันธุ์ของแมงมุมขายาวตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ2เซนติเมตรถูกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบบริเวณทะเลทรายซาฮาราในพื้นที่ประเทศโมร็อกโกการเคลื่อนไหวของมันเป็นจุดสนใจของนักวิทยาศาสตร์เพราะมันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วม้วนตัวไปมาเสมือนนักยิมนาสติกซึ่งสามารถเคลื่อนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 1.7 เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 6.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมันถูกคุกคามแมงมุมฟริกแฟกจะเวียงตัวเองม้วนตัวไปมาข้างหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองเทคนิคนี้ทำให้ความเร็วปกติเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ต้องใช้พลังงานมากพวกมันจะออกหากินเวลากลางคืนในช่วงเวลากลางวันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามโพรงที่มีอากาศเย็น 4. แมงมุมมีความแข็งแกร่งแมงมุมที่แข็งแกร่งที่สุดคือแมงมุมกับดักแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดแมงมุมชนิดนี้มีขนาดเท่ามนุษย์มันจะมีความแข็งแรงกว่ามนุษย์มากแม้แต่นักยกน้ำหนักแชมป์โอลิมปิกก็ยังยกน้ำหนักได้มากสุดเพียง3เท่าของน้ำหนักตัวเองเท่านั้นแต่แมงมุมชนิดนี้มีแรงมากกว่านั้นเยอะมากมันสามารถทนต่อแรงกดอัดได้มากถึง38เท่าของน้ำหนักตัวของมันเอง 5. แมงมุมกระหายเลือดแมงมุมที่กระหายเลือดที่สุดคือแมงมุมแวมไพร์หรือแมงมุมผีดูดเลือดเป็นแมงมุมกระโดดที่ชอบดื่มเลือดมีขนาดเล็กพบได้เฉพาะบริเวณทะเลสาบวิกตอเรียในเคนยาและยูกันดาเท่านั้นเป็นแมงมุมที่มีพฤติกรรมกินเลือดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางอ้อมเช่นยุงโดยเฉพาะยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะสำคัญในการแพร่โรคมาลาเรียจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า
แมงมุมแวมไพร์จะเลือกยุงตัวเมียที่มีเลือดเต็มท้องมากกว่ายุงตัวเมียที่ยังไม่ได้กินเลือดหรือยุงตัวผู้เพราะยุงตัวผู้จะกินน้ำตาลและน้ำหวานแทนเลือดโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าแมงมุมแวมไพร์ใช้การมองเห็นเป็นหลักในการคัดเลือกสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพการรับรู้ด้วยสายตาของแมงมุมกระโดดเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมโดยสามารถแยกแยะเพศของยุงจากหนวดของยุงทั้งสองเพศที่แตกต่างกันกอบกับลักษณะของยุงตัวที่ป่องจะมีสีแดงแสดงว่าได้กินเลือดมาแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับน่ากลัวไหมครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะแมงมุมทั้ง5ชนิดนี้ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยครับ